ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดก,กิจกรรมประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์2560ค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหนือสามัคคี เขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจังหวตากนางเรือนมูลบุญมากหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามาคัคคีได้ร่วมกันจัดการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการพร้อมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลาจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป